ประมาทนะต้องวันที่21เดือน5วันที่21 21 Mayซึ่งเป็นวันลำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตย้อน HIV AIDS เนาะแล้วก็เป็นวันหนึ่งที่ว่าลำลึกว่า ลำลึกและระลึกว่ามันยังมี HIV AIDS อยู่ในลาวแล้วก็ในโลกเนาะฉะนั้นพวกเราเพื่อเป็นวันหนึ่งเตือนสติทุกคนให้มีสติระวังในการป้องกันตัวในการรักษาสุขภาพบ่ว่าจะเป็นผู้ที่ติดเชื้อ HIV AIDS แล้วก็ให้มีสติในการรักษาสุขภาพและกินยาอย่างต่อเนื่องและก็ผู้ที่ยังบ่ผู้ที่บ่ติดเชื้อก็ให้ระมัดระวังเนาะมีสติมีการป้องกันระมัดระวังเพื่อให้ปลอดภัยจาก HIV AIDS เนาะพวกเราก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยและก็รักษาสุขภาพมีสติระมัดระวังในการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยปีนี้ก็เป็นปีที่ครบรอบ41ปีและก็เป็นปีที่3ที่พวกเราได้จัดตั้งปฏิบัติกิจกรรม Memoryumหรือว่า Candlelight ซึ่งเป็นการระลึกและเตือนสติของพวกเราทุกๆปีนะก็หวังว่าวิดีโอนี้และก็คลิปนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งเพื่อเตือนสติแก่ทุกคนให้มีการระมัดระวังปีนี้ทางสมาคมพวกเราก็ได้มีการตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญกุศลไปให้ผู้ที่ลงรับย้อน HIV AIDS และก็ผู้ที่ได้ผลย้อนพยาธิอื่นๆน้ำเนาะแล้วก็เพื่อให้ข้าเจ้าเหล่านั้นไปสู่สุคติแล้วก็คนที่อยู่ก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีสติระมัดระวังในการป้องกันตัวมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย safe sex จริงอันทั่วโลกเขาเจ้าเฮ็ดกันตั้งแต่วันที่17คนเนาะแต่ว่าภายในเดือนนี้มันก็เป็นเดือนนึงที่ว่านำลึกถึงผู้ที่ได้เสียสละเสียชีวิตจากย้อน HIV AIDS ซึ่งว่าเป็นมือหนึ่งทั้งโลกเพิ่นได้กำหนดว่ามือวันที่17ของทุกๆปีเดือน5เป็นวันนำลึกผู้เสียชีวิตย้อน HIV AIDS เนาะเพื่อเฮ็ดอันนี้ก็บ่แม่นหยังดอกเพื่อให้อันทุกคนให้รู้ว่าโลกเขายังมี HIV AIDS อยู่เนาะแล้วก็ให้คนทุกคนมีความตระหนักว่าจะได้ป้องกันหรือว่าโฆษณาหลุดพ้นการจำแนกหรือว่าโฆษณาหลุดพ้นอัตราการติดเชื้อนี่แหละก็เลยว่ามีวันนี้ขึ้นมายานโลกจะลืมมานะ
เนาะพวกเข้าทั้งหมดเนาะพนักงานสมาคมเครือข่ายเนาะสมาคมเอพีเนี่ยพวกเขามั่นใจว่าจะร่วมมือเพื่อยุติเอดในปี2030เนาะให้ได้หมายความว่ายุติเอดหมายความว่าให้ทั่วโลกมีผู้ที่เชื่อบ่เกิน 500,000 คนต่อปีและมีผู้ที่เชื่อที่เสียชีวิตจาก HIV บ่เกิน 500,000 คนต่อปีเนาะในทั่วโลกถือว่าพวกเขาสามารถเฮ็ดให้ HIV นี่เป็นเหมือนทั่วโลกทั่วไปนะลดผ่อนการจะแม่ลดผ่อนการตายลดผ่อนการติดเชื้อใหม่นะความคลิปนี้เนาะก็ให้คือเพิ่นเว้าไว้ตระหนักว่าพวกเขาบ่ควรจะประมาทเนาะต้องปฏิบัติเหตุนั้นดีมากเลยนะครับพี่น้องเปิดอะไรก็ได้นะเอาติดในน้ำเฮ็ดเวียกคุกคีกับตัวนี้มาทาวิดีโอที่ไหนโดยเนาะสำหรับในวันนี้เขากลับมาล้อมลึกกับผู้ที่ได้เสียชีวิตด้วยเหตุการณ์อีกของพวกเขากับเป็นอีกทีมงานหนึ่งที่ว่าจะช่วยในการโฆษณาลดพรการจำแนกรังเกียจต่อกลุ่มเขาเขาก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ว่าจะส่งต่อความรู้ให้กับชุมชนได้เข้าใจในถึงปัญหาโรคนี้ให้ถึงต้องแล้วก็ให้ทุกคนในสังคมได้รู้จักการป้องกันเพื่อที่ว่าเขาจะลดพรในการติดเชื้อรายใหม่ตัวนี้โดยชุมชนเป็นแกนของทั้งโลกก็เรื่องชุมชนเป็นแกนสามพื้นฐานในชุมชนเข้มแข็งนะครับทั้งเราทั้งโลกเซก้าของเจ้าเรื่องโฆษณาการยังก็เฮ็ดอ่านจังว่ามันยังราคาใส่โดยกะเนาะวันนี้กะเป็นโอกาสดีซึ่งว่าในแต่ละปีเนาะพวกเฮาได้จัดขึ้นพร้อมกับวันสากลต้านเอดแต่ว่าในปีนี้เนาะพวกเฮาก็ได้จัดเป็นพิเศษก็คือจัดวันแคนเดลไลท์เฉพาะเพื่อรำลึกถึงดวงวิญญาณและกะเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ว่าได้ล่วงลับไปแล้วในพยาธิเอดพวกเขาเอพีเอพลัสเนาะถึงว่าชุมชนที่พวกเขาอยู่เขาจะมีทั้งคนที่มีเสื้อและบ่ได้มีเสื้ออยู่ร่วมกันแต่ถึงจังใดพวกเขาก็มีจิตหนึ่งใจเดียวก็คือพวกเขาได้เฮ็ดเวียกนักเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้โลกนี้และจิตใจรักสำคัญของพวกเขาก็มีเพื่อลดความกันจำแนกรังเกียจก็ถึงว่า HIV จะยังอยู่กับเขาไปตลอดมันจะยังไม่ได้หนีไปใสแต่เอพีเอพลัสพวกเฮาทุกคนเนาะกะเชื่อแน่ว่าพวกเฮาจะเฮ็ดเวียกให้หนักขึ้นเพื่อยุติโลกนี้และกะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจการอยู่ร่วมกันกับโลกนี้ด้วยช่วยเหลือผู้ที่เชื่อมาโดยตลอดเพราะว่าจะเป็นเรื่องการป้องกันหรือว่าช่วยเหลือสมาชิกผู้ที่ว่าพ่อแม่ในเสียชีวิตย้อนพยาธินี้เนาะรักษาตนให้พ้นภัยจากโควิดภัยชีวิตเฮามันคือเปรียบดังเที่ยงกันนี่มันโอกาสจะดับตอนใดก็ได้หรือมันจะมาฮอดเนี่ยมันถึงดับก็ได้ถ้าเฮาบ่ป้องกันตัวเองบ่รักษากายวาจาใจให้เฮาไปอาจจะไปสู่หาไปติดเชื้อ HIV เฮาจะเอาเวลาที่เฮาจะไปเฮ็ดแนวอื่นสร้างกินไผ่กินไผ่กินไผ่กินโซเลียน